ทัวร์เชียงใหม่89นะครับทุกคนก็ไม่ค่อยเยอะแล้วก็มีลานสวยด้วยนะอันนี้เป็นโดมชีสเจนมีรถคลาสนี้ด้วยผมลืมไปว่าเขาเที่ยวว่าอะไรเดี๋ยวเราไปเดินดูว่ามีอะไรน่าสนใจไหมนะครับแล้วว่าแล้วก็เราจะเอาขนมครกต่างดาวไปแทรกได้ไหมไปชมกันครับนี่คือที่หมายเลขเก้านะครับปกติแล้วที่นี่จะมีตลาดนั้นนะแต่ว่าผมจำไม่ได้เพราะว่าไม่ค่อยได้มานะก็เริ่มจากครับผมหมูไก่ไหมคะชอบนะครับข้าวหนุ่มจีนตรงไหมข้าวแบบเดียวข้าวแตงร้านเผ็ดหมูเที่ยงแหนมซิกโครงหมูสลัดผักนี่นะฮะขาเจ้าผมชอบอะไรที่มันเป็นคัดคอร์สอย่างเงี้ยพร้อมจะชอบด้วยมึงนะฟู้ดทรัคนะครับทั้งหมดเลยเดี๋ยวพาไปดูร้านที่อร่อยเป็นซาซิมินะครับถึงฝั่งนู้นเลยว่าในระหว่างไปผมขอทัวร์ก่อนนะแล้วก็เราจะเดินวนกลับไปที่เราเข้ามานะครับแล้วก็จะมีโซนอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะนี่จะเท่นะก็ห้องสองร้านนี้คือร้านเดียวกันชื่อเหมือนกันแล้วก็เป็นคลาสเหมือนกันเลยนี่ก็เป็นอะไรนะซีฟู้ดนี่คลิปมันจะออกแนวดิบๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีสคริปต์อะไรสดๆเลยคือแค่ผ่านมาแล้วก็ก็ผ่านเลยด้วยเตี๋ยวเนื้อเตียงมาครับผมก็เลยไม่สะดุดอยู่ร้านหนึ่งจริงๆถ้าเกิดมากเลยนี่ครับผมจะถ่ายอะไร
วัดใจก็คือเดินข้ามไปแล้วก็ให้รถเห็นเจ้ามันก็ต้องขอบคุณครับที่ไม่จอดถ้าเป็นต่างประเทศผมว่าเออนะกฎบ้านเราไม่ค่อยแน่นด้วยหลังสมัยไม่แรงไม่สักสิบเท่าไหร่เป็นอากาศเดินไปบนไปเงี้ยมีอย่างเจริญขอบคุณครับท่านข้าวขอบย่างโอเคโลตีหมดแล้วครับเดี๋ยวผมไปเดินกลับทางเก่าเราก็จะลองข้ามทางมาลายของชาวเชียงใหม่ดูนะครับว่าสายของชาวเชียงใหม่นะครับโอเคยืนรอขอบคุณครับเราต้องแบบเดินวัดดวงเข้าไปนะถึงจะได้ข้ามด้วยไปที่เลยดีนะครับจอดที่เชียงถ้าเป็นการสั่งบ้านมีบริการเดลิเวอรี่หนกอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกสังเกตเก็บเก่งกลับมาที่เริ่มต้นเราหมอล่า Buy my cheese ของทอดถ้าไม่ติดพี่น้องทำบอกข้าวแล้วนะจะเต็มได้ของซีของยายาคนที่ทำให้กล้วยแพงใช่ไหมแพงมากๆเขาจะมาหลุดร้านแรกของตรงนี้จบนะครับโอเคเรากลับไปที่ point ของเราที่เราสนใจเป็นพิเศษรถครับโอ้ว้าวมีคิวด้วยนะเซนชิวแต่แป๊บๆเหมือนที่บ้านในจีนนี่เลยแล้วก็ข้ามูตัวกลมเห็นอันนี้แล้วแบบรู้สึกว่าอยากมากก็คือว่าหมูกรอบย่ำครับแล้วก็ร้านลุงคือสะดุดมากต้องต่อแล้วถ่ายรูปอ่ะต้องดูมากเลยโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้พอแล้วขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับยังไงแวะมาเที่ยวได้นะครับผมคนก็ไม่หนาแน่นนะครับจนเกินไปเห็นไกลๆโอ้นี่ผมเนี่ยนี่เขาเรียกว่าเครื่องอะไรโอปันยากิ